สวัสดีค่ะจ้านะคะสวัสดีพี่ๆนักข่าวแล้วก็แฟนคลับของน้องๆทุกคนนะคะวันนี้จ้ารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาดู EP 1ซีรีส์นี้ด้วยกันอย่าลืมนะคะวันที่11กันยายนนี้นะคะทางช่อง GMM 25เวลา 17:00 นซีรีส์ Unlock Your Love จะบอกว่าคือดูไปมันต้องจิกหมอนไปอ่ะมันฟินมากแฟนคลับน้องบีมายนะคะน้องเนียน้องชาชาน้องเค้กอย่าลืมมาให้กำลังใจและมาให้กำลังใจกับผู้จัดคนใหม่อย่างจ้าด้วยนะคะอย่าลืมมาดูกันนะเธอมันฟินมากเตรียมหมอนเลยโอ้แบบตื่นเต้นนะคะเพราะว่าตอนถ่ายเนี่ยเราไม่รู้ว่าพอเรื่องมันจะออกมาเป็นเนี่ยมันรวมกันแล้วมันจะแบบเป็นยังไงใช่ค่ะเพราะว่าภูมิกับไม่ยอมให้ดูหลังมอนิเตอร์เลยค่ะใช่ใช่เป็นการได้ดูพร้อมกันครั้งแรกเนาะวันนี้ใช่ค่ะซีรีส์เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรยังไงย่อก็ซีรีส์เรื่องนี้ Unlock Your Love นะคะรักได้ไหมตัวร้ายคือหลักๆอ่ะทุกคนจะมีปมที่ต้อง Unlock ของตัวเองก็คือเกี่ยวกับความรักนั่นแหละก็จะเป็นคู่ของบีมายกับเนียและคู่ของชาชากับเค้กเนี่ยค่ะก็เป็น2เส้นเรื่องที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าเรามาเจอกันตรงกลางค่ะใช่แต่คนรับบทเป็นอะไรยังไงบ้างคาแรคเตอร์ค่ะก็ชาชานะคะรับบทเป็นพี่ดีนค่ะเป็นช่างศักดิ์ค่ะก็เค้กนะคะรับบทเป็นแพทค่ะเป็นคุณหนูค่ะคุณหนูท่านนึงคุณหนูท่านนึงค่ะวีมายนะคะรับบทเป็นเลิฟค่ะเป็นตากล้องอิสระค่ะช่างกล้องอิสระเนี่ยค่ะรับบทเป็นเรนค่ะเป็นสาวครีเอทีฟฟรีแลนซ์ค่ะที่เพิ่งตกงานแล้วก็ เป็นสาวมั่นปากแซ่บพูดตรงอะไรตรงค่ะความสนุกของเรื่องนี้ที่แฟนๆได้ชมภาพความคอนทราสต์ของนิสัยแต่ละคนความวุ่นวายค่ะคือทุกคนอ่ะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันไปนะคะแล้วก็มีปมแล้วก็มีนิสัยส่วนตัวของตัวเองที่เวลามันอยู่ด้วยกันแล้วมันสนุกดีแล้วก็แปลกๆดีใช่ใช่เป็นเหมือนธาตุทั้ง4ได้รวมตัวกันแล้วก็ได้ลงตัวใช่ค่ะให้สปอยความฟินของแต่ละคู่นะคะคู่นึงก่อนเลยก่อนเลยค่ะให้บอกความฟินของโอเคได้ของคู่ต่างกันเพราะว่าเราไม่เห็นคู่เราไงโอเคโอเคสำหรับในมุมมองของภาพหนูนะที่หนูไปดูของสาวไอที่ไปดูตอนหลังกล้องคู่นี้คือแบบแซ่บสุดๆค่ะหนูบอกเลยว่าฟินแน่นอนคู่นี้คือแบบสุดๆทำถึงเขาจะดุเดือดหน่อยกับคู่เราใช่ดุเดือดมากโพยไปอย่างนี้คนคาดหวังนะใช่ซีนารุก็จะดุเดือดกว่านะคะใช่บอกเลยว่าภาพเสียงทำถึงคู่นี้ว่าให้เลยค่ะค่ะสำหรับคู่เขาก็เป็นรักที่ดูงุ้งยิ้งงองแงงดีค่ะน่ารักดีค่ะใช่เห็นแล้วแบบว่าใจฟูใช่ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะแบบเหมือนตบแล้วจุ๊บอันนี้ด่าด่าแล้วจุ๊บด่าแล้วจุ๊บความยากของซีรีส์เรื่องนี้สำหรับเราค่ะโอเคถ้าสำหรับตัวชาเองชารู้สึกว่ามันเป็นบทที่ค่อนข้างใกล้ชามากๆแล้วมันเล่นยากให้แบบมันไม่เป็นตัวเองเนี่ยค่ะให้แบบใส่ความเป็นพี่ดีนที่มีความแบบเจ้าชู้ความแบบเขาเรียกว่าโลเลอ่ะแบบไม่โอเคสักทีไม่ตัดสินใจสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าถามว่าชอบไหมชอบมากค่ะค่ะตาเค้กตัวเค้กก็ตัวละครค่อนข้างใกล้และไกลในบางเรื่องค่ะก็เรื่องปมครอบครัวเนี่ยค่อนข้างไกลตัวมากแต่ในเรื่องของความรักเค้กก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นชายหญิงพอเวลามีความรักมันก็จะมีอารมณ์คล้ายๆกันก็เลยรู้สึกว่าก็สนุกดีค่ะสำหรับของหนูก็คือความยากก็คือความบทยาวแล้วก็การพูดความบทมันจะเป็นเหมือนบทซีรีส์อะค่ะแบบปกติเราไม่ได้พูดกันปกติพูดปกติเนี้ยคือในตัวละครหนูเนี่ยมันจะมีบางบทที่แบบพูดเสียวพูดเสียวจีบสาวเจ้าบทเจ้ากรบินคำคมใช่มันเลยต้องแบบการใช้แบบพูดยากนิดนึงการใช้น้ำเสียงแล้วก็การเข้าแบบคนเยอะอันนี้ค่อนข้างยากใช่จะเกรงเพราะยิ่งมีคนเยอะหนูจะเกรงมากแต่ก็ทุกคนสนุกจอยๆค่ะถูกเรื่องนี้เราจอยกว่านะจอยกว่าเรื่องที่แล้วก็ของเนียจริงๆมันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ค่ะด้วยความที่ทั้งอาชีพแล้วก็ตัวเนียกับตัวเลนเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันในบางอย่างแต่ว่าในความคล้ายนั้นก็จะมีเส้นบางๆกั้นอยู่ในส่วนของแบบเฮ้ยเราไม่รู้ว่าอย่างเป็นเลนนะคะมันจะต้องมีเหตุและผลรองรับเสมอแต่ส่วนเนียจะมีเหตุและผลแหละแต่เราไม่ได้ถึงเบอร์นั้นแล้วเราก็แบบมานั่งวิเคราะห์ว่าเฮ้ยคนปกติจริงๆอ่ะมันมีจริงๆหรอที่แบบจะต้องแบบมีเหตุและผลขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นการแบบเหมือนวิเคราะห์ตัวละครเป็นหลักเนี่ยค่ะใช่แต่คนเป็นสายไหนกันบ้างตอนอยู่ในกอง
นี่สายนอนค่ะนี่สายนอนค่ะเราก็นอนเหมือนกันแหละอันนี้มีเวลานี่สายป่วนค่ะนี่สายป่วนวิ่งทั่วกองก็สนุกแล้วก็พี่ชาก็เป็นสายสายชิลค่ะสายชิลอันนี้พี่เค้กสายอะไรนั่นน่ะสิคะสวยคนนี้ค่ะสวยก็นอนพี่สายนอนอ่ะพี่สายป๊อปสายป๊อปพี่ชาพี่ก็สายกินนะคะกินแล้วก็ทานโกหมดเกลี้ยงติดน้ำทุกคนทุกคนในกองนี้คือกินเก่งมากใช่สนุกดีค่ะเวลาเข้า2คนมันก็อีกฟีลนึงก็สนุกแล้วก็พอมี4คนมันก็เหมือนหลากหลายมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะวุ่นวายดีจะถามว่ามีซีนไหนที่ประทับใจหรือชอบบ้างมั้ยแต่ละคนของเคก็ชอบซีนรวมตอนปิดกล้องซีนสุดท้ายที่ถ่ายรวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่รู้สึกว่ามันมีความอบมันเป็นไม่ใช่ไอ้เนี่ยที่ร้านตรงริมสระน้ำอ่ะที่มันเป็นฉากที่ทุกคนรวมกันในอวสานค่ะมันมีความอบอุ่นอะไรบางอย่างของมวลก้อนๆ นี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าขนาดเราเป็นนักแสดงเรานั่งอยู่ตรงนั้นเรายังรู้สึกแบบใจฟูเลยแล้วถ้าคนดูจะแบบว้าวจะขนาดไหนถูกแต่ว่าเราอันเนี้ยมันไม่รู้ว่าจะอยู่ในพีไหนต้องไปดูกันนะคะหักจบใช่ก็ชอบฉากนั้นเหมือนกันนะคะคนอื่นสำหรับจริงๆอ่ะชาติรู้สึกเหมือนเค้กนะคะคือแบบเหมือนเวลาเราอยู่เป็นตัวละครแล้วเราได้อยู่กับเขาทั้งหมดเรารู้สึกว่าเราชอบโมเมนต์นี้จังแม้มันคือพี่ดีนแบบไม่ใช่ชาติแต่ว่าชอบอ่ะก็จริงๆประทับใจหมดเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือตั้งใจเล่นกันทุกซีนเลยมันดูเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะแบบมันเล่นซีรีส์วัยรุ่นแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายค่ะมีความเครียดอยู่เหมือนกันเวลาเล่นออกมาค่ะรู้สึกว่าตอนจบมันเป็นแบบฉากจบที่เพอร์เฟคอ่ะรู้สึกว่าทุกคนแบบจากความวุ่นวายทั้งหมดมาแล้วมาจบที่มันลงตัวรู้สึกลงตัวหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องรอติดตามแล้วก็มีอีกฉากนึงก็คือที่หนูชอบกับพี่เนี่ยก็เป็นฉากพระอาทิตย์ตกดินใช่ค่ะฉากนั้นมันแบบมีอารมณ์ที่หลากหลายใช่ซึ่งมันแบบสื่อออกมาได้ค่อนข้างดีปกติเขาจะเป็นเจ้าบทเจ้ากรแต่ว่าในซีนนั้นน่ะเจ้าบทเจ้ากรของเขาอันนี้รู้สึกว่าคำพูดเขามันทัดใจแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราชอบซีนนี้นะบวกกับภาพบรรยากาศมันส่งให้ด้วยใช่ค่ะเป็นซีนที่น่าติดตามค่ะจะมาร่วมงานกันเป็นยังไงคะอย่างเนี่ยกับบีมายเนี่ยเคยร่วมงานกันแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เคยร่วมงานกับพี่ชาพี่เค้กใช่ซึ่งแบบตอนแรกเกรงค่ะว่าทำไมต้องกลัวด้วยเขามีประสบการณ์ใช่เรากลัวแบบทำผิดพลาดแล้วแบบพี่คะหนูคะไม่ใช่ว่าคนมีประสบการณ์ต้องเก่งมากกว่าคือถ้าแบบพลาดคือแบบทำไมเป็นอย่างนี้คือเราเป็นน้องใหม่แล้วเรามาเจอแบบพี่เราเคยได้ยินชื่อเขาแล้วอะไรได้ยินชื่อน่ากลัวมากได้ยินชื่อในทางดีโอเค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 ตั้งแต่วันแรกที่เจอเลยค่ะก็รู้สึกว่าน้องเด็กมากเราดูแบบว่าเราดูแก่ no วันที่แบบวันแรกที่เจอใช่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 ดูเป็นรุ่นพี่รู้สึกว่าแบบเจอน้องๆแล้วแบบแก่จังเลยอะไรเงี้ยไม่แบบนี้เพิ่งเริ่มค่ะยังไม่แก่ไล่เรียงกันได้ค่ะก็จริงๆเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยจะเป็นแบบในออฟฟิศเป็นแบบพล็อตทั่วๆไปหรือเปล่าแต่ว่าไม่คิดว่าไม่ทั่วไปนะคะจากการที่เล่นจากการที่อ่านบทมันมีความลึกซึ้งอยู่มีตัวละครที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็อันนี้ก็ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนี่ก็จะเป็นเด็กอันนี้จะมีความเป็นเด็กแล้วพล็อตมันจะมีแบบทั้งในร้านสักทั้งการโปรโมทร้านสักทั้งการถ่ายภาพอะไรเงี้ยคือพอดมันซับซ้อนมากกว่าแค่แบบความรักในออฟฟิศกับอีกอย่างนึงเหมือนเสริมจากพี่ชาคือนอกเหนือจากการแสดงถึงความรักพวกโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะเนี่ยรู้สึกว่าซีรีส์ของเรามันสื่อถึงมุมมองความคิดเนาะว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตคนเรามันไม่จำเป็นต้องคิดอย่างนี้นะมันต้องคิดอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยเป็นการคิดบวกเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับซีรีส์เราเหมือนกันใช่มีครบทุกรสมีทั้งแฮปปี้ฟินดราม่าสุดๆน้ำตาไหลๆเยอะๆเลยก็มีเหมือนกันทุกคนได้เล่นครบทุกอารมณ์จริงๆก็อยากให้ทุกคนดูเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจทำกันมากนะคะแล้วก็เรื่องนี้อันล็อกอีเลฟก็เป็นเรื่องที่2ของค่าย K1 วันดีเนาะก็อยากทำให้มันดีอยากให้ทุกคนรักพวกเราค่ะใช่ค่ะสามารถดูได้ที่ไหนเวลาเท่าไหร่ค่ะก็ขอฝากติดตามซีรีส์พวกเราด้วยนะคะ Unlock Your Love รักได้ใหม่อย่าตัวร้ายนะคะออนทางช่อง GMM25 ค่ะทุกวันพุธเวลา 5:00 นตรงค่ะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ค่ะที่แอปวันดีแล้วก็ช่อง YouTube K1 วันดี House ค่ะแล้วก็ยังสามารถดูอันคาที่กาก้าอุลาล่าค่ะค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ